นั้นถึงวันที่19เป็นการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงนะครับในทีมงานของตู่มะนาวตักซึ่งท่านนั้นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มังคุดมีมานานนะครับท่านผู้ชมนะตู่มะนาวตักเป็นบุคคลแรกที่เตะแล้วก็ใช้ท่ามะนาวตักได้ในประเทศไทยจะนำทีมงานไม่ว่าจะเป็นตะกร้อของการประปานครหลวงการไฟฟ้าและสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทีมตะกร้ออื่นๆที่ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาประเภทตีเกมเช่นเกมกีฬาแห่งชาตินะครับมาประลองกันณตรงนี้ให้พี่น้องได้ชมกันแต่สำหรับวันนี้และพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ทีมงานของสถาบันการพระราชศึกษาวิทยาเขตชลบุรีนำทีมโดยปรมาจารย์ท่านอาจารย์สุขุมอุ่นขวัญเมืองและนะครับอาจารย์ณรงค์วิชัยรัตน์รวมทั้งข้าราชการหลายๆหน่วยงานI'm not afraid to die.
homelandchamburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchamburi.com และ www.chonproperty.com